สวัสดีครับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวสันติสุขมรุ่งศรีครับนี่ตราชาวพยักค่ะวันนี้คุณม่วยเนี่ยมาจัดรายการค่ะเพราะว่าคุณหมิวขออนุญาตลานะครับเดินทางไปต่างประเทศใช่สลับกันค่ะสลับกันสันติสุขแล้วก็ผมก็กลับมาพร้อมกับคุณธีระก็กลับมาประจำการเรียบร้อยค่ะโอ้กลับมาในบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยลิงลพบุรีแหกกรงเงี้ยเออใช่อีกแล้วนะอีกแล้วนะบางคนกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็มีใช่ค่ะส่วนคุณนึกสินก็กลับมาโผล่บนเวทีหาเสียงอีกครั้งนึงมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะภายในพริบตาวันนี้ประเด็นข่าวการเมืองวันจันทร์นะฮะแฟนพรรคการเมืองต่างๆโอ้ติดตามมีประเด็นข่าวเกือบทุกพรรคเลยก็ว่าได้นะฮะแต่เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนเป็นกรณีบนท้องถนนครับคือบนท้องถนนเนี่ยมันร้อยพ่อพันแม่บางคนขับรถราคาแพงใช่ว่าจะนิสัยดีฮะ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคนบันทึกเอาไว้ได้เป็นรถยนต์เทสลานะยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อวันก่อนนะครับพฤติกรรมของรถเทสลาคันนี้ฮะท่านผู้ชมดูลักษณะการขับขี่นะปาดซ้ายปาดขวานะเดี๋ยวป๊อกๆดูดิคือเหมือนเขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะโอ้โหเพจที่เอาเรื่องนี้ไปลงชื่อว่าเพจควายหลุดถนนนะฮะชื่อเพจนะอันนี้เขาขึ้นไงใช่ใช่ประมาณเลยเดี๋ยวจะงงนะไม่ใช่เป็นการประนามอะไรแต่มันชื่อเพจเขาค่ะนะแล้วนี่ดูพฤติกรรมการขับเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะจนกระทั่งมีการสืบสาวกันต่อว่าเป็นใครแล้วดำเนินคดีหรือเปล่าแบบนี้นะสรุปว่าวันนี้ครับนายปิติพัฒน์นะผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวมาพบพนักงานสอบสวนที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางด่วน2พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นยึดรถยนต์ของกลางไว้เป็นของกลางก่อนนายปิติพัฒน์เนี่ยรับสารภาพตลอดข้อหาก็จะมีการส่งฟ้องศาลแขวงดุสิตวันพรุ่งนี้ครับ19พฤศจิกายนแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมผู้ต้องหามีใบขับขี่นะแต่ใบขับขี่หมดอายุก็เลยได้ปรับเป็นพินัยนะตามกฎหมายที่ออกมาเมื่อปี2ปีที่ผ่านมา 2,000 บาทครับนะนายปิติพัฒน์หรือเสียเอข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องรถยนต์ด้วยฮะนะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยคือโชคดีมากนะที่ไม่มีใครได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บจากมีกวดหรือหงอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะเพราะเหยียบกดเบรกกับเขาชนตูดขึ้นมาก็เป็นเรื่องดูดิฮะโอ้โหยิ่งกลางคืนด้วยอ่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอย่างคุณไปเจอเนี่ยคุณจะทำไงคือขับรถตามคันนี้เป็นผู้หญิงนะเราตกใจนะบีบแต่ไม่กล้าบีบแต่ไหมบีบแต่แหละแต่ว่าคงบีบแต่เล็กๆถ้าเขายิ่งปาดแบบนี้เราคงหยุดเลยยังไงบีบปิ๊ดเดียวกลัวไงถ้าบีบดังๆเดี๋ยวเขาลงมาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีรายงานเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์นะใช่ค่ะแต่ว่าพฤติการเขาบอกว่าทนายความของนายปิติพัฒน์เนี่ยบอกว่าทะเลาะกับคนในรถเกิดความเครียดนี่เหรอในรถนี่เหรอเขาบอกเขาทะเลาะกันในรถเกิดความเครียดทะเลาะกันก็เลยขับเบรกเหมือนประชดคนข้างๆประชดคนที่นั่งอยู่ข้างๆใช่ประชดคนข้างๆจอดรถเคลียร์กันสิไม่เดือดร้อนชาวบ้านใช่ไหมโอ้โหเนี่ยอ่ะก็รอดูว่าศาลเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรวันพรุ่งนี้นำตัวส่งศาลแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือเราเห็นช่วงหลังเนี่ยเราเห็นดูแค่ภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีเราเห็นทนายความบางคนทำตัวเป็นเหมือนโจรซะเองเราเห็นตำรวจบางคนทำตัวเป็นเหมือนโจรซะเองแล้วก็หลากหลายอาชีพมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวนี้ขึ้นมาครับท่านผู้ชมเห็นพระพุทธรูปเนี่ยสวยงามมากนะครับปรากฏว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดฮะตำรวจนะหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำโดยพลตรีฉัตรชัยมีชั้นช่วงนะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดนะแล้วก็ทางตำรวจนะก็คือผู้กำกับผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนนะร่วมกับชุดปฏิบัติการจับกุมฮะนะแล้วก็แถลงข่าวที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน237ท่าอุเทนจังหวัดนครพนมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับดึงออกมาจากพระพุทธรูปนะครับคือพฤติการเนี่ยเจ้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน237ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปกรีดยางพบเห็นพระพุทธรูป3องค์เดี๋ยวกลับไปดูพระพุทธรูปสักนิดนึงฮะ
ถูกวางเอาไว้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนดอกดอนแดงน้อยนี่3องค์นะแล้วมีความน่าสงสัยให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าอาจมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปจริงๆถ้าสายข่าวแบบนี้แสดงว่าเขารู้แล้วนะแล้วก็รีบแจ้งตำรวจมาตำรวจก็มาครับนะก็ไปตรวจสอบฮะพบยาเสพติดจำนวนมากซุกอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเฮ้ยมียาเสพติดถอยออกมาก่อนวางกำลังดักซุ่มเพราะพบพุทธรูปไม่มีคนไงบริเวณนั้นแล้วตรวจพิสูจน์ทราบแล้วว่ามียาเสพติดเพราะฉะนั้นใครจะมาเอาพระพุทธรูปนี้แสดงว่าเป็นเจ้าของนะจนกระทั่งช่วงเช้าไม่มีใครมานะเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดและนำพระพุทธรูป3องค์ไปที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน237ตรวจสอบรายละเอียดแบบนี้ครับพบว่าในพระพุทธรูปทั้ง3องค์นั้นมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือเฮโรอีนครับ32แท่งแล้วก็ไอซ์อีก117กิโลกรัมโอ้โหไอซ์ในที่ตรวจยึดได้นะจัดเรียงไว้ภายในองค์พระพุทธรูปใช้น้ำยาเรซินเทหล่อทับเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ครับโอ้โหแล้วข้อมูลจากพลตรีชัตชัยรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดนะฮะเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าประเทศมีการจัดชุดตรวจตานะเพราะฉะนั้นผู้ขายยาก็เลยหาวิธีการใหม่ๆแบบนี้ฮะก็เป็นผลงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนะนะที่เป็นหูเป็นตาจนสามารถยึดยาเสพติดได้จำนวนมากก่อนจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยฮะนะเป็นชุดทหารนะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนครับนี่โอ้โหอันนี้ต้องชื่นชมฮะเฮโรอีนนะคะแล้วซุกนะคือหล่อทับเลยอ่ะมันบาปหนามากนะใช่ใช่ยาเสพติดเนี่ยมันยัดใส่ในพระพุทธรูปอ่ะมันบาปหนามากอ่ะจิตใจฮะนอกจากติดคุกแล้วนะยังตกนรกด้วยคนนี้เออใช่เป็นมารศาสนาดูดิยัดเข้าไปในสมองเลยนะชาติหน้าอาจจะเกิดมาสติปัญญาไม่ดีเออผมวินิจฉัยเองโอ้โหมันมาทุกรูปแบบจริงๆยาเสพติดนะแล้วก็เรื่องของแก๊ง call center อันนี้ก็มาทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เป็นมาตรการระเบิดสะพานโจรน่าจะเจอบ่อยค่ะเบอร์02บางทีโทรมาเราก็นึกว่าหน่วยงานราชการไม่ใช่นะมีโทรมาบ้างละแล้วก็มี SMS มา SMS หลอกด้วยมีหลายแบบใช่ค่ะมีโทรมามี SMS มาใช่แล้วก็ล่าสุดนี้ทางตำรวจนะคะโดยพลตำรวจโททัชชัยปิตานีระบุตรเนี่ยคนนี้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงว่ารู้แล้วว่าเจ้าของเบอร์02เนี่ยที่ได้มีการจดทะเบียนนั้นคือแก๊งจีนหรือว่าจีนเทามีการจดทะเบียนในการวิธีการก็คือว่าไปหลอกนะคะมีการใช้นิติบุคคลเนี่ย3บริษัทด้วยกันแล้วก็วิธีการคือโทรหลอกประชาชนมากกว่า700ล้านครั้งแต่ที่มันน่าตกใจคือมีการใช้ดัดแปลงเรื่องของเสาอากาศส่ง SMS เนี่ยไปหลอกประชาชนแค่3วันเกือบล้านครั้งด้วยกันโอ้ไอตัวเครื่องส่งข้อความส่งสัญญาเนี่ยมันด้านไปเป็นการดัดแปลงเครือข่ายของบริษัทนึงคือมันเช่าเบอร์02ก่อนค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นเบอร์แปลกเราจะไม่รับแต่เบอร์02เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตามได้ของประเทศไทยแน่นอนแต่นี่มันใช้วิธีไปเช่าเบอร์02ค่ะกว่าหมื่นเลขหมายแล้วเอาเบอร์02ที่มันเช่าโทรไปหลอกชาวบ้าน700ล้านครั้งท่านผู้ชมประชากรไทยมีกี่ล้านลองนึกภาพประชากรไทยมี60กว่าล้านนี่มันโทรไป700ล้านครั้งเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเราบางคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยโดนใช่ค่ะเออมันใช้วิธีแบบนี้อันนี้โทรนะแล้วมันใช้เครื่องส่ง SMS ปลอมส่งภายใน3วันเกือบล้านครั้ง SMS ปลอมข้อความ SMS ปลอมนะมันจะอ้างว่าคนได้รับ SMS เนี่ยจะได้รับรางวัลใช่ไหมใช่ค่ะจากบริษัทนี้บริษัทนั้นที่สุดแล้วเป็นเครือแก๊งเครือข่าย call center นี่จับได้ฮะวันนี้หน่วยงานที่แถลงข่าวนะนี่ต้องให้เครดิตนะท่านผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททัชชัยปิตานีระบุตรนะในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครับวันนี้แถลงผลปฏิบัติการมาตรการระเบิดสะพานโจรครั้งก่อนก็มีละหนึ่งครั้งไปจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มใหญ่ได้สะพานโจรก็คือก็นี่ไงเอเซอร์เนี่ยมันคือสะพานโจรค่ะเพราะมันเอาไปหลอกลวงแล้วก็หลอกเอาเงินคนเนี่ยสะพานโจรโอ้โหปราบยังไงก็ปราบไม่หมดสักทีนะใช่ค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันเช่าอยู่ต่างประเทศต่างประเทศชายแดนนั้นก็ไปปราบนะเอาขึ้นสัญญาณลากสายอินเทอร์เน็ตแต่นี่คือ
ช่าเลข02แล้วก็จับกลุ่มได้ทั้งหมดนะมีหมายจับเนี่ย24รายเป็นต่างชาติ9นะแล้วมีชาวจีน3สิงคโปร์1มาเลเซีย1เมียนมา1ลาวอีก3คนไทย15คนค่ะนะทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทผู้จัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็บัญชีม้าก็นี่ไงถึงจดที่ประเทศไทยได้อันนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติการครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะต้องชื่นชมนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ